แย่แย่ที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นถ้าเกิดเขาบอกว่าตัวนี้180หรือ220ก็ไม่ควรเอาไอ้ที่ประเภทต่ำกว่านี้มาใช้หรือสูงกว่านี้มาใช้มันควรจะอยู่ที่เลนใกล้เคียงกันถึงออกใช่ไหมครับแล้วส่วนขาเนี่ยแอนสบายแล้วเขาบอกอยู่แล้วใช่ไหมครับ3ก็คือขั้วก็จะบอกว่า UV W เขียนไปที่ขั้วอยู่แล้วใช่ไหมครับพวกนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ปัญหาที่เราไม่รู้ก็คือหลอกหมุนทิศไหนมีความกันใช่ไหมถ้าเกิดเป็นไอคอมโบก็ไม่เท่าไหร่หมุนก็อันมันเที่ยงสูงใช่ไหมครับต่อตรงน้ำมันออกไปธรรมดาแอร์ลองออกไหมออกนะน้ำมันจะออกไม่ออกนะออกนิดๆเหมือนกับตู้เย็นใช่ไหมถ้าแนวเดียวกันก็ได้ในตัวกันถ้าเอาอย่างนี้มันจะไม่อยู่ในถ้าไม่อยู่มันก็ต้องมีน้ำมันออกอ่ะเหมือนกันที่น้ำมันออกเหมือนกันแต่ไม่มีน้ำมันออกใช่ต่างเหมือนกันแรงอัดแรงดูดเท่ากันเป๊ะเลยถ้ามันหมุนตัดทางเนี่ยเท่ากันมันจะเปลี่ยนทิศทางการดูดอัดนะครับไม่เปลี่ยนมันคอมเข้าคอมเพรสเซอร์มันก็มีแค่ลิ้นเดย์ถ้าเป็นลูกสูบลูกแข็งแล้วการทำงานไม่เหมือนฟิกซ์สปีดนะอาจารย์ฮะฟิกซ์สปีดนั้นเดียวกันหลักการเดียวกันแต่ถ้าต่อเหตุที่มันหมุนกลับที่มันจะดูดในการดูดนะครับเดี๋ยวคอมแสดงว่าตัวนั้นไม่ได้ลูกสูบมันเป็นคอมเป็นตัวใบกวาดอะไอ้มันเหมือนสโปนว่าเป็นใบกวาดที่เป็นกวาดห้องใช่ไหมแล้วก็เป็นมีใบกวาดของอันโรตารี่กันโรตารี่ใช่ไหมแล้วมีท่อแล้วก็มีของอันนี้ใช่ไหมครับก็ไม่ถึงกวาดถึงถูกไหมอย่างนี้ใช่ไหมกวาดมันก็จะออกอัดดูดถ้ามีโอกาสเนี้ยน่าจะกลับอีกได้กลับเราพูดเนี่ยกลับแล้วก็มือมันออกถ้าแค่อย่างนี้อันนี้การเรียนสภาวะหน้าแต่ลูกสูบไม่ใช่ลูกสูบไม่ใช่ลูกสูบก็ยังได้เหมือนเดิมถ้าเป็นลักษณะใบกว่าที่ปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันมันจะกลับอีกเลยมันจะกลายเป็นโตเข้าไม่ได้ใช่โตไม่ได้ครับดูไม่ได้ก็ลักษณะอะไรอย่างนี้สูบไปพอปกติมันก็จะกวาดแล้วมันก็จะไปอย่างนี้ใช่ไหมกวาดแล้วมันหักออกอย่างนี้ใช่ป่ะแต่พอสมกับทิศปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนจะดูแทนให้มันดูตรงนี้แทนกวาดโอเคประมาณแสดงว่ากับที่นี่อยู่ใช่ไหมอาจารย์ก็ได้สอนต่ออยู่แบบเช่นที่น้องอาจารย์ก็ขอบคุณมากครับอาจารย์จริงๆแล้วก็คือใช้ผู้